อนาคตฉันอยากเป็นเหมือนเขาดูซิว่าแกถูกสร้างมายังไงนายเป็นใครนายคือซางโปเราอยู่คนละฝ่ายฉันต้องตรวจสอบนายแน่บอกความลับอะไรให้ยาเขาไม่รู้จักความพ่ายแพ้หรอกแกหายหัวไปไหนมาตั้ง8ปีเนี่ยฉันจะไม่กล่าวหาผู้บริสุทธิ์ดีกับชู่คือเหรียญคนละด้านยิงฉันซะพวกเขาจะได้เชื่อใจรู้ไหมฉันทำอะไรมาบ้างฉันเชื่อใจนายมากกว่าใครทั้งหมดรักนายอย่างที่เป็นอยู่ไม่สนใจอดีตนายหรอกดูเขาสิมีพรสวรรค์มากเลยนะถ้าอย่างนั้นเขาก็เป็นนักเรียนของคุณสิเราได้จดหมายจากกระทรวงศึกษาที่จริงแล้วเขาควรมาก่อนเปิดภาคเรียน1เดือนด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงเพิ่งจะมาจริงสิคุณไปเจอเขาได้ยังไงเป็นเรื่องบังเอิญแล้วเขาอยู่ที่นี่ได้ไหมฉันคิดว่าเขาแบบว่าคือค่อนข้างจะจากประสบการณ์การสอนของผมเขามีปัญหาเรื่องการเรียนรู้แต่ว่ามันรักษาได้นะอีกอย่างดูสิความสามารถของเขาเนี่ยเหนือคนทั่วไปมีพรสวรรค์อย่างมากถ้าอยู่ที่นี่จะเป็นผลดีกับเขาในระยะยาวนะครูใหญ่คะฉันอยากจะรู้ภูมิหลังครอบครัวของอาเซอร์แล้วใครแนะนำเขามาคะพอจะทราบข้อมูลบ้างไหมคะทางเราก็ได้รับแค่จดหมายส่งตัวฉบับเดียวส่วนเรื่องไม่รู้เลยลูกพี่ได้ยินว่าหลิวจือกวางความจำเสื่อมเรื่องเป็นยังไงทางตำรวจบอกว่าเขาเนี่ยสมองกระเทือนความจำเสื่อมเหรอหลิวจือกวางเนี่ยลูกเล่นแพรวๆนักลูกพี่ฟังจากที่พูดแล้วดูเหมือนว่าพี่เนี่ยจะรู้จักเขาเลยนะเขาเป็นใครอย่างนั้นเหรอพี่หูหลายปีนี้นายคอยช่วยฉันดูแลธุรกิจแต่ฉันก็ไม่เคยพูดถึงหลิวจือกวางให้ฟังเพราะงั้นนายเลยไม่รู้จักฉันเจอเขาเมื่อ8ปีก่อนตอนนั้นฉันได้ช่วยเขาไว้บนรถตอนไปที่ประเทศเอ็มจากนั้นเราทำงานในบ่อนด้วยกันมีครั้งหนึ่งฉันขโมยเหรียญของลูกค้าและถูกจับได้เขารับมีดแทนฉันเลยโดนฟันที่หน้าฉันซาบซึ้งมากจึงสาบานไปพี่น้องและก็เข้าแก๊งค้ายาเราช่วยกันค้ายาและฆ่าคนพี่หูจำนัดที่หน้าน้ำสากลได้ไหมที่จริงเขาอยู่บนเรือตอนนั้นนายบอกฉันว่าหน้าน้ำมีตำรวจฉันเลยรีบโทรไปบอกเขานับจากนั้นก็ไร้วี่แววเขาอีกฉันว่าคงเกิดเรื่องแต่ไม่คิดว่าจะรอดกลับมาเจียงเป่ยฉันกับเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพวกเราเนี่ยเหมือนพี่น้องกันฉันน่ะมีอะไรจะให้นายในนี้
มีร้อยล้านดอลลาร์ฉันสู้มาอย่างหนักเพื่อเงินก้อนนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อนายใส่รหัสฉันใส่ลายนิ้วมือจะใช้เงินนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ด้วยกันคิดว่าไงน้องชายเราแบ่งกันคนละครึ่งมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านมีกล้องอยู่ตรงนี้ทุกมุมฉันไม่โกงแน่ยืมผ้าหน่อยเอาคลุมไว เสร็จแล้วเหรองั้นตาชัดบ้านจือกวางน้องชายของฉันต่อจากนี้ไปเงินนี่จะเป็นของเราให้คืนนี้กันน้องชายฉันเนี่ยร้ายกาจจริงๆพอกลับมาเจียงเป่ยก็อ้างว่าความจำเสื่อมนั่นก็แปลว่าเขาทิ้งอดีตทุกอย่างไปจนหมดสิ้นแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ตำรวจก็ไม่สามารถสืบอะไรจากเขาได้ที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยปกปิดตัวตนเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ไปสืบดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูว่าเขาความจำเสื่อมจริงหรือเปล่าเรื่องนี้สำคัญกับฉันมากเพราะฉันจะได้หาทางรับมือกับเขาเอาไม่เจอคุณมา2วันน่ะพอดีหลานชายฉันมาก็เลยยุ่งๆหน่อยเสี่ยวหลี่เสี่ยวหลี่ไงคุณกลัวเสี่ยวหลี่พวกผู้ชายมีเรื่องอ่ะไปดูกันเถอะมีเรื่องเหรอใช่ใจเย็นเสี่ยวหวังมีอะไรอ่ะเฮ้ยผู้ชายมีเรื่องบอกแว้งกับรปภ.นะครับใจเย็นๆเสี่ยวหลี่เอาแบบนี้นะได้พาจื่อกวางไปหาหัวหน้าไปฉันจะไปกับเสี่ยวหวังเองได้ครับฉันรู้จักผู้ชายแถวนี้นะไม่เป็นไรหรอกอยู่ที่ไหนล่ะงั้นผมจะพาไปนะเอามาตามฉันมาหัวหน้าครับหัวหน้าคนที่คุณกลัวแนะนำมาแล้วครับนี่คือหัวหน้าไปตามสบายครับคุณกลัวแนะนำมาเหรออืมหน่วยการดีเคยฝึกมามะเอาเถอะทดลองงาน3เดือนเงินเดือน 1,200 เสี่ยวหลี่ครับพาเขาไปเอาชุดได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนายไม่พูดอะไรหน่อยเหรอเป็นใบ้หรือเปล่าขอบคุณนะเออไปฮะไปฮะครับไปไปไปมาอีกเรื่องตอนกลับมาซื้อบุหรี่มาด้วยผมรู้นะยี่ห้ออะไรไปได้มามาเถอะมาขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายปลดล็อกเดี๋ยวนี้คุณครับชุมชนของเรามีกฎเมื่อครบเวลาเราจะปลดล็อกให้ครับฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมบอกให้ปลดไงโอ้ปลดสิโดนแล้วไงโดนแล้วไงลูกปลดล็อกโดนตีเข้าให้แล้วเออหยุดก่อนหยุดก่อนคุณเฟิงครับหยุดก่อนนะหยุดก่อนเป็นอะไรของแกเขาจอดรถผิดกฎนะครับคุณเฟิงเขาอย่าเพิ่งโกรธนะเด็กมันไม่รู้ความนะครับเราจะปลดให้นะครับคุณเฟิงครับเราผิดเองนะขอโทษด้วยนะครับใจเย็นนะครับเร็วปลดสิต้องรอให้ถึงเวลาก่อนหุบปากแล้วปลดซะปลดสิยังอีกอย่าครับอย่าครับใจเย็นก่อนครับเอาไปซื้อบุหรี่กันก่อนฉันไม่สูบนะซื้อให้หัวหน้าไปไงซื้อทำไมสำหรับเด็กใหม่อย
อย่างน้อยก็ต้องให้จงฮวาเพราะอะไรเพราะก็เป็นหัวหน้าไงฉันไม่ให้ไม่มองทำไมเนี่ยฮะเธอตามฉันตลอดไปเลยตามนายเหรอทำไมต้องตามด้วยเธอเป็นใครเป็นตำรวจไงอ่ะเหรอจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อหุ่นดีชะมัดตำรวจสมัยนี้เฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนตามผมมาแต่เช้าคงเหนื่อยแย่ผมซื้อมาฝากนะหลิวจือกวางใจดีจังเลยนะอย่าเพิ่งได้ใจไปไม่ช้าฉันต้องสืบรู้แน่ลำบากคุณแล้วได้ความว่ายังไงช่วยบอกด้วยได้ทำอะไรอ่ะแต่เย็นๆอย่าเพิ่งหัวร้อนครับเกิดอะไรขึ้นอย่าตีกันมีอะไรเหรอเนี่ยครับตัวครับเขาจอดผิดกฎแล้วทำร้ายผมครับคุณทำไม่ถูกนะเรื่องอะไรนี่เสี่ยวเกาเสี่ยวจางน่ะทำถูกแล้วชุมชนเรามีกฎก็ต้องทำตามกฎสิจะจอดซีซัวไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนก็ควรล็อกล้อซะเพื่อลงโทษยุ่งอะไรด้วยเกี่ยวอะไรกับแกเกี่ยวอยู่แล้วฉันทนเห็นความอยุติธรรมไม่ได้คุณกลัวครับพอจะคุณทำร้ายเขาก่อนก็ควรต้องขอโทษเขาสิถ้าไม่กล่าวขอโทษแล้วก็งั้นก็ให้เสี่ยวจางเดินไปตบเขาคืนก็แล้วกันบ้าบ้าลงพอจะครับให้ฉันขอโทษงั้นเหรอใช่ไม่งั้นตบคืนใช่ไหมใช่ฉันจะตีแกแทนทำไมหุบปากคุณตีเขาก่อนคุณผิดแกตายก็มาสิทำเกินไปแล้วนะไอ้หัวไอ้พลทำเกินไปแล้วนะเดี๋ยวมาบ้าเลยทำให้คุณแกสิพี่ตำรวจเร็วหัวหน้าไปโอ้โหไม่อยากเชื่อใส่ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วดูดีนี่ว่าดูดีกว่าเด็กๆข้างนอกอีกนะเนี่ยฮะแต่น้อยกว่าฉันหน่อยนะใช่ได้ให้ผมทำอะไรเออนี่ให้ละบุหรี่พอถึงร้านก็นึกขึ้นได้ว่าคุณลืมให้เงินผมค่าอะไรค่าบุหรี่ไงนายเป็นบ้าหรือไงหัวหน้าคุณมามีอะไรคุณกลัวถูกต่อยที่โซนเอดูใครต่อยอะเฟิงเออนี่แหละไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่อะไรล่ะขอนะไม่เอานะผมขอไปเลยเดี๋ยวก่อนจะเย็นใส่หัวไปคุณเฟิงครับแยกย้ายได้แล้วบ้านใครบ้านมันนะหลบไปจอดมันปล่อยใส่เรื่องคนอื่นใช่ไหมลุงกลัวครับอย่าสู้กับเขาเลยอย่าเลยนะอย่าโดนใช่ไหมรปภ.ทำร้ายฉันไหนดูมือหน่อยสิไม่เป็นอะไรนี่ทำไมแค่หมัดเดียวก็ทำเขามือหักได้ป่านปีนี้คงมีแต่ฟ้าที่รู้ว่าแกหายไปไหนฉันดีใจแต่ก็คิดว่าแกไปเจอกับสไปเดอร์แมนมาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไปเจอกับแบทแมนพวกเขาสอนกังฟูให้แกหรือยังไงกันเนี่ยโถเอ้ยอาจจะเป็นเพราะฟ้าเบื้องบนมอบความสามารถนี้ให้เป็นของขวัญทำไมถึงไม่ให้ของขวัญนี้กับคนอื่นแต่ให้จือกวางล่ะนั่นเป็นเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาถือเป็นสุดยอดฮีโร่ของพวกเราเลยจือกวางไม่ว่าตอนทำงานหรือว่าตอนไปเที่ยวไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามฉันหวังว่าแกจะยึดพ่อแกเป็นแบบอย่างทำตัวเป็นคนดีกล้าจะเผชิญหน้าต่อสู้กับไอ้พวกคนเลวได้อย่างกล้าหาญเพื่อเพิ่มคุณธรรมอันดีงามให้กับสังคมจงเป็นผู้ปกป้องความยุติธรรมให้กับสังคม
ลูกพี่อย่าห่วงเลยครับคราวหน้าผมจะระวังกว่านี้ขอโทษนะครับผมขอรับสายก่อนฮัลโหลว่าไงอะไรนะโอเครู้แล้ววางใจเถอะแค่นี้นะลูกพี่คือน้องเคยผมโทรมาไอ้ชั่วนั่นน่ะเหรอมีอะไรเกิดเรื่องเหรอครับเขาถูกหลิวจือกวางทำร้ายไอ้คนนี้มันเป็นคนยังไงกันเนี่ยฮะลูกพี่เก็บมันเลยไหมสั่งมาเลยทำไม IQ กับ EQ ของแกมันต่ำขนาดนี้เนี่ยเข้าใจแล้วลูกพี่งานเนี้ยผมจะอัดให้ยับเลยสวยฮะนายไปรู้จักกับลูกพี่เว่ยคนเก่งได้ยังไงอ่ะรู้จักได้ยังไงน่ะเหรอคนดังในเจียงเป่ยมีใครบ้างที่ฉันไม่รู้จักจริงไหมจริงจังหน่อยดิเรื่องนี้ฉันบอกนายแค่คนเดียวนะมีผู้ชายคนหนึ่งมาคาเฟ่แต่ไม่เคยจ่ายฉันได้ยินว่าเขาทำงานให้กับลูกพี่เว่ยก็เลยขอเข้ากลุ่มจากนั้นเนี่ยเขาก็แอดฉันเข้ากลุ่มใน WeChat เขาดูแลกลุ่มเมื่อเกิดเรื่องกับพี่เว่ยเขาก็จะบอกในกลุ่มฉันมาครั้งที่สองแล้วงั้นนายก็ไม่เคยเห็นหน้าลูกพี่เว่ยเลยเด็กเดี๋ยวก็ได้เห็นเองถ้าครั้งนี้เราสู้ชนะเนี่ยต้องรู้จักแน่อ๋อนี่นายฟังนะเมื่อถึงเวลาก็พุ่งออกไปสู้เพื่อชัยชนะจากนี้ไปเราจะอยู่เพื่อพี่เว่ยงานกระจอกที่นายเคยทำนั่นน่ะก็เลิกซะเข้าใจไหมอ๋อใช่เพื่ออนาคตลุยต้องดูโหดกว่านี้ยังไม่พออัพหน่อยหัวหน้าไปเรียกผมเลยหรือจะกวางฉันคุยกับคุณเก่าแล้วเราเห็นตรงกันว่านายไม่เหมาะกับงานนี้ดังนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้นายไม่ต้องมาละผมทำผิดกฎข้อไหนกันล่ะฮะกฎเหรอยังไม่น่ามาพูดเรื่องกฎอีกอย่างนั้นเหรอทำไมตอนทำร้ายคุณเฟิงนายไม่คิดเหรอฮะทำตามกฎรักษาความปลอดภัยทำงานอย่างมืออาชีพกล้าเผชิญหน้ากับคนเลวรักษาความสงบของพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้คนจัดกิจกรรมที่เป็นอันตรายกับเขานี่นายเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยกฎระเบียบรปภ.ชื่อถึงข้อที่7ครับข้อ7เหรอนี่นายอ้างตำราเหรอเฮ้ยพี่ฟังนะไม่เอากฎหมายมาเถียงเลยนายผิดเพราะทำร้ายผู้เช่ารีบออกไปซะถ้าคุณพบว่าระบบของงานมีปัญหาแล้วก็รายงานเบื้องบนเลยผมเข้าเวรละขอตัวก่อนนะนายกล้าดียังไงฟังพาคนมาเพียบเลยพี่กวางรีบหลบเร็วหลบเหรอหลบที่ไหนถ้าเขาหลบเราก็รับเคราะห์สิพวกเขาอยู่ที่ไหนตรงทางเข้าครับมาแล้วสินะอืมใช่มาคนเดียวด้วยไอ้ไม่กลัวตายเลยด้วยไอ้ไปสิเห็นไหมนี่อะไรไม้นายนี่นะเห็นป่ะขยับขาเดินสิเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้คนเยอะแล้วสู้เพื่ออนาคตไม่ได้เลยอย่าขี้ขลาดสิมันถูกใครขี้ขลาดกันเล่าในสู้เพื่ออนาคตไม่ใช่ฉันนะเลิกพลาดเถอะป่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูนั่นทำไมหน้าเขาดูคุ้นๆเนี่ยใครมาดูหน่อยจือกวางสวยนี่ว่ะไอ้น้องใครนะไอ้อ่อนแอหรือจือกวางใส่หน่อยไม่มีทอดูดีนี่ว่ะใช่นะสิแต่ว่านายดูสิเหมือนเขาไหมตาดีก็งี้แหละก็เดินดูรอบตัวมันหน่อยใช่ป่ะเนี่ยเอาไงดีจะร่วมไหมงั้นร่วมนะเอ้ยเดี๋ยวจะบ้าเหรอถ้าเป็นจืดกวางล่ะจะทำร้ายเขาเหรอไม่พูดไม่ใช่แน่ใจนะว่าเอากวางก็ไม่แน่ใจไงแล้วจะเอายังไงเราแจ้งความฮะแจ้งความก่อนไอ้เสาไฟฟ้าตัวมันสูงฮัลโหลเสี่ยวเจ้าฉันอยู่กับผู้กองหางฮะตีกันเหรอจะไปเดี๋ยวนี้แหละมีเรื่องอะไรมีเหตุวิวาทที่ชื่อเฉิงการ์เด้น
ยิงไงโดนโดนไปแล้วไททอยเอิกคืออะไรอยู่นั่นน่ะเป็นไงงงละสิหรืออะไรไอ้อ่องอ่ะเฮ้ยเอามาเลยนี่น่าจะโดนแล้วตีมาเลยไปดอกหนึ่งไอ้โอ้โหทำไมวะลากมาลงเอาไอย่าขยับหมอบลงหมอบลงหันไปหันไปยกมือขึ้นย่อลงย่อลงนายอีกแล้วเหรอฮะย่อลงหลิวจือกวางนายก่อเรื่องอีกแล้วเหรอคุณตำรวจสวัสดีครับนายที่สุดก็มาผมเป็นหัวหน้าทีมรปภ.ชื่อเฉิงเขาชื่อหลิวจือกวางชอบทะเลาะต่อยตีครับดูเขาสิวันก่อนก็ทำร้ายผู้เช่าคนแบบเขาเนี่ยนะผมแนะนำให้จับเขาไปเลยครับเนี่ยหลิวจือกวางมันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาตีผมตีนายงั้นเหรอทำไมพวกเขาร่วงหมดเหลือนายคนเดียวนายอัดพวกเขาใช่ไหมหูหลงอย่าเพิ่งด่วนสรุปหัวหน้าไปใช่ไหมอ๋อครับใช่ครับแถวนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดไหมมีหมดทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปเอาไปคุณหยางไปดูกล้องวงจรปิดกันได้คุมตัวพวกเขาเอาไว้ก่อนนี่นี่คุณตำรวจดูนี่สิครับถึงหลิวจือกวางจะถูกรุมตีแต่เขาก็โหดไม่ใช่เล่นนะผมแนะนำให้ลงโทษตามกฎหมายหลิวจือกวางคนนี้เป็นใครกันแน่ฉันบอกแล้วว่าหมอนเนี่ยมันแปลกไม่ว่าอย่างไรพวกนั้นก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเอางี้คุณหยางครับคุมตัวนักเลงพวกนั้นกลับไปสอบสวนก่อนครับหูรงพาเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลหน่อยค่ะคุณยางครับสอบปากคำพวกเขาให้ดีนะดูว่าใครเป็นต้นคิดคุมตัวไปลุกขึ้นไปไปลุกเร็วไปเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วไปเอามือลงเร็วๆเข้าเข้าเร็วๆมากับฉันหน่อยจะไปไหนเดี๋ยวก็รู้เองเร็วเข้าเดินไปเดินเดินมานี่ทำไมพามาตรวจอาการบาดเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนผมไม่เป็นไรตรวจเสร็จถึงจะรู้เราจะจัดการกับคนร้ายได้ก็ต่อเมื่อผลตรวจออกมาแล้วบอดร่วมมือด้วยเจ้าหน้าที่หูผมตรวจร่างกายเขาอย่างละเอียดแล้วนะครับแผลเป็นบนตัวเขาเป็นบาดแผลเก่าที่เหลือก็แค่แผลขีดข่วนหมอคะแน่ใจนะคะว่าไม่มีส่วนไหนหักเลยอะค่ะอย่างที่บอกผมตรวจเขาอย่างละเอียดแล้วคุณไม่เชื่อผมไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะทำซีทีสแกนด้วยได้ใช่ไหมคะได้ผมจัดการให้ขอบคุณค่ะซีทีสแกนคืออะไร
ายรูปคุณไงแล้วผมต้องแก้ผ้าอีกไหมชอบแก้ผ้านักเหรอเปล่าก็หมอให้ถอดนี่ไม่รู้ผมต้องรีบไปทำงานแล้วนะรู้ไหมนอนลงด้วยไปนอนทำไมครับก็ถ่ายรูปไงจะทำอะไรอ่ะอยู่นิ่งๆนะไม่งั้นนายตายแน่ฉันจะไปรอข้างนอกคุณเจ็บหัวไหมนี่หมอถามเจ็บหัวไหมเจ็บค่ะหมอคะหัวเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะฮิปโปแคมปัสผิดปกติมันคืออะไรคะคือส่วนนี้มันมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้และจดจำช่วงนี้คุณบาดเจ็บที่ศีรษะเลยครับเมื่อฮิปโปแคมปัสได้รับบาดเจ็บจะทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าเพราะเขาหมดสติจึงถูกส่งเข้ารักษาหมอตรวจพบว่าสมองถูกกระเทือนและมีแนวโน้มจะความจำเสื่อมอีกอย่างมวลรวมกล้ามเนื้อกระดูกเขาสูงกว่าคนทั่วไปหมายความว่ายังไงกล้ามเนื้อกระดูกนั่นก็คือกล้ามเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูกการฝึกแบบความเข้มสูงนานาจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นนักมวยอาชีพความต้านทานของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างมากฝึกมานานเหรไปส่งไม่เป็นไรหรอกบ้านผมอยู่ข้างหน้าขอบคุณนะพ่อหนุ่มไม่เป็นไรครับระวังครับเดินตรงไปเลยครับอ๋อขอบคุณนะขอตัวก่อนนะหลิวจือกวางจะยังไงก็ตามขอบใจที่ช่วยเขาไม่ว่าผมทำอะไรก็ตามคุณก็คอยจับผิดก็นายมันผิดปกติความจำเสื่อมว่าโชคร้ายแล้วถูกฉันจับผิดเนี่ยมันโชคร้ายยิ่งกว่าอีกเจ้าหน้าที่หูมีอะไรผมจะพาไปที่หนึ่งเชิญด้านในเลยครับรับอะไรไหมครับไม่ล่ะขอบคุณนะพาฉันมานี่ทำไมรสชาติดั้งเดิมแล้วไงเมื่อนานมาแล้วเนี่ยพ่อผมเปิดร้านที่นี่ไงชื่อรสชาติดั้งเดิมรถคันนี้เป็นของเขาผมยังจำได้ว่าเนื้อย่างของเขาอร่อยที่สุดในโลกเลยแปดปีก่อนในคืนฝนพรำเขาตายอยู่ที่นี่ผมจำเหตุการณ์ได้ดีแล้วก็จำได้ว่าเมื่อพ่อจากไปแล้ว
ผมก็ขึ้นรถไปจากเจียงเปื่อยแต่หลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเจ้าหน้าที่ครูผมจะบอกว่าผมไม่ได้โกหกคุณผมไม่มีอะไรต้องโกหกคุณสิ่งที่ผมรู้ก็บอกคุณหมดแล้วโอเคนายออกจากเจียงเป่ยไปที่ไหนผมจำไม่ได้เราจะสืบจากตรงนี้พรุ่งนี้ไปสถานีรถโดยสารการไปที่เดิมๆเนี่ยอาจทำให้คุณนึกได้ได้เลยแอดวีแชทด้วยอะไรคือวีแชทล่ะเอามือถือมาสิอีกเรื่องหนึ่งคนที่แจ้งตำรวจชื่อว่าจั่วลี่รู้จักไหมรู้สิเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กนะช่วยช่วยมีอะไรนั่นจื่อกวางใช่ไหมแค่เหมือนฉันว่าไม่ฉันว่าเหมือนคิดดูดิถ้าเป็นจื่อกวางเห็นคนเยอะแบบนี้คงเปิดแนบแล้วเมื่อก่อนถ้าเราเจอแบบนี้ก็คงเพ่นไปแล้วนั่นมาอดีตคนเราเนี่ยเปลี่ยนกันได้ดูนายสิเมื่อก่อนหล่อจะตายตอนนี้อ้วนบะเทออุบปากนะเอ้ยเข้ามาแล้วใครอ่ะนั่นใครอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะบอกว่าอย่าขยับแกเข้ามาฉันฆ่าแน่จริงนะอย่าเข้ามานะจำฉันไม่ได้เลยจื่อกวางน่าจริงๆด้วยอ่ะทำลายความชั่วขังชูความดีพวกเราคือสารทหารเสือแห่งเกาทูโพพวกเราคือสามทหารเสือมาดื่มกันเถอะจิ๋วกวางมานั่งเร็วเลิกดูเหอะตกแต่งใหม่เลยโอ้ยก็ใช่อ่ะเด็กนายไม่รู้หรอกว่างานหนักขนาดไหนในการเปลี่ยนโกดังร้างให้มันเป็นไฟท์คลับขี้โม้จะมัด2ปีก่อนก็ถูกหลอกให้เรียนกังฟูพื้นๆน่ะพอกลับมาก็สอนมวยเด็กๆรายได้ไม่พอซื้อเบียร์เลยฉันอุทิศตนให้กับศิลปะการต่อสู้ของจีนต่างหากแล้วฉันเทียบนายไม่ได้โดยซ้ำอ่ะ2ปีมานี้เขาอ่ะดูแลร้านเน็ตคาเฟ่กระจกอย่างน้อยที่นี่ก็เป็นอสังหาถ้าที่นี่เป็นอสังหาฉันก็พูดถือหุ้นแล้วที่นี่เป็นโรงงานฉันกวงไม่ช้าก็ถูกเอาคืนน่ะถึงตอนนั้นจะมาขอข้าวบ้านฉันกินก็แล้วกันใครกันแน่ที่มากินข้าวบ้านฉันวันละ3มื้อฉันมานี่เพราะเห็นแกนายนะฉันต้องขอบใจมันงั้นดิก็ใช่อ่ะสิเอามาทาไปเลยขอบใจฉันแล้วเอาเลยแล้วโอ้ดูสิเห็นไหมจื่อกวงเดี๋ยวฉันบอกเลยตัวแต่ตัวสมองเท่าเดิมดูอากวงเนี่ยลุยเดียวกับคน10คนเก่งจะตายไปอันนี้จริงสิเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องนายนะเราคิดว่านายน่ะคงช้ำในปางตายแล้วที่ไหนได้ไม่มีแม้แต่รอยเลยเจ๋งมากนั่นดินายแข็งแกร่งมากเลยไปทำอะไรมาโอ้โหบีบอัดช่างมหาศาลยิ่งนักโอ้เฮ้ยฉีกกระป๋องได้เป็นชิ้นชิ้นโอ้โดอึ้งเลยเฮ้ยอย่ามาข่มก็หน่อยเลยนะทำให้ดูเดี๋ยวนี่แน่ไอ้อ้วนอย่าทำดีกว่านี่ไม่ใช่จื่อกวางอ
ไปต่อวันนี้ตำรวจพาฉันไปตรวจร่างกายมาพบว่ามวลรวมกล้ามเนื้อฉันสูงกว่าคนปกติมากเลยฉันต้องผ่านการฝึกอะไรมาแน่นอนที่น่ากลัวที่สุดคือฉันความจำเสื่อม8 ปีที่ฉันไม่รู้เลยว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างนายเคยเจอฉันบ้างหรือเปล่าฉันเคยทำอะไรนายรู้ไหมคือสิ่งที่แย่ที่สุดเฮ้ยมังกี้แกหาใครมาเนี่ยคนคนเดียวยังคว่ำไม่ได้เลยพี่ใหญ่แค่เรื่องเข้าใจผิดผมถามมาแล้วสองคนในแก๊งนั่นมันแจ้งความพี่พี่ใหญ่เราต้องรายงานลูกพี่ไหมเนี่ยรายงานบ้านแกสิพลาดตั้ง2 ครั้งแกไม่อายบ้างหรือไงฮะเราจะปล่อยมันไปแบบเนี้ยเหรอแน่นอนถ้าจัดการมันไม่ได้ฉันจะอยู่เจียงเปยได้ไงคราวหน้าขนคนไปเยอะๆเอาอาวุธไปด้วยล่ะอีกเรื่องตามหาไอ้คนที่แจ้งตำรวจแล้วจัดการซะลุงกลัวหาซิว่าผมเจอใครมาใครเหรออย่ามัวอ้ำอึ้งอยู่บอกมาเลยเสี่ยวซุ่ยกับจูลี่เสี่ยวซุ่ยจั๋วฉันจำได้แล้วไม่เห็นจั๋วลี่มาหลายปีแล้วนะตอนนั้นน่ะเขาชอบอยู่กับแกนี่นะจั๋วลี่เนี่ยใช้ได้เลยดูทึมๆแต่จริงใจเสี่ยวซุ่ยก็ฉลาดแต่ปอดแหกไปหน่อยมดยังกล้ากว่าเขาซะอีกนี่ตั้งแต่แกหายไปเนี่ยฉันก็ไม่เจอพวกเขาอีกเลยครับพอฉันกลับบ้านนายชวนพวกเขามาบ้านเราก็แล้วกันนะจะได้ฉลองกันหน่อยนี่ลุงกลัวครับบ้านจูลี่ใหญ่มากเลยเขาก็เลยชวนผมไปอยู่ด้วยลุงว่าไงถ้าเด็กหนุ่มอยู่กับพวกเขาคงจะสนุกกว่าแน่ถ้าอยู่กับฉันคงเหงาตายเลยเอาสิงั้นไปอยู่กับพวกเขาเถอะนะแต่ว่าเนี่ยพอไปอยู่ด้วยกันแล้วอย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าก่อเรื่องล่ะอ๋อใช่แล้วหัวหน้าไปดูแกหรือเปล่าไม่ครับเขาก็ดีอ๋อดีแล้วตั้งใจทำงานเพื่ออนาคตนะฝีมืออย่างแกเนี่ยเฮ้ออนาคตต้องเป็นหัวหน้าแน่ค่อยๆทานนะครับลุงกลัวครับผมต้องไปทำธุระก่อนเดี๋ยวกลับมาล้างจานให้นะโอ้ได้ไปเถอะฉันลุกได้แล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมฮัลโหลหลิวจือกวางฉันอยากเจอแกหน่อยเพื่อน2 คนรอแกอยู่นะไงเพื่อนเพื่อนจือกวางอย่าไปฟังเขานะฟังให้ดีจือกวางเฮ้ยเดินจือกวางได้ยินไหมเสียงเพราะเฉลย
ฉันจะรอที่ไฟคลับโอ้ยเป็นไงไอ้ขี้ขลาดปล่อยเข้าไปซะมาลงที่ฉันนี่ได้งั้นตามนั้นสหายเมื่อไหร่รถจะมาเนี่ยเดินวนไปวนมาหลายรอบละไม่ไปแล้วก็ยังไม่มาไม่ดีมาคนเดียวด้วยหาน้ำกินดีกว่าเจ๊ขอตังค์หน่อยดูก่อนจูกวางหยุดเลยจูกวางจูกวางจูกวางไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงสหายหลิวจูกวางมาแล้วแสดงให้เขาดูหน่อยฉันมาแล้วปล่อยพวกเขาปล่อยพวกมันก็ได้แต่แกต้องแกสู้เก่งไม่ใช่อ่ะฉันพาคนมาด้วยวันนี้ถ้าแกชนะเขาได้ฉันจะปล่อยเพื่อนแกอย่าได้จือกวางอย่าฟังเขาแกเลือกที่จะไม่สู้ก็ได้นะฉันสู้ฉันจะสู้时光